โค้ชแบนเผยถึงความพร้อมและการปรับตัวก่อนดวลอินโดนีเซียทศวรรษ ศรีปานผู้ช่วยทีมชาติไทยแนะผู้เล่นต้องพยายามสื่อสารกันและมีสมาธิให้มากที่สุดในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่2กลุ่มจีที่เตรียมบุกไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามเสนายันโดยช้างศึกย่างปักหลักฝึกซ้อมที่สนามมัทยาสเตเดียมกรุงจาการ์ตาเมื่อช่วงเย็นของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทัพช้างศึกกล่าวถึงการเผชิญหน้ากับแฟนบอลอินโดนีเซียที่สนามเสนายันซึ่งสามารถจุคนดูได้ถึง 77,000 คนว่าตอนนี้อยู่ในช่วงปรับสภาพแวดล้อมปรับสภาพร่างกายครับเพราะเด็กๆดูมีอาการล้าจากเกมที่แล้วค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งด้วยสภาพสนามที่ค่อนข้างแฉะจึงทำให้ทุกคนใช้พละกำลังเยอะทีมงานสตาฟก็พยายามให้ทุกคนฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาให้ได้และคิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเรื่องวินัยการเล่นเราค่อนข้างทำได้ดีครับรวมถึงตำแหน่งการยืนเกมรุกเกมรับซึ่งเราไปเป็นกลุ่มตามที่โค้ชนิชิโนต้องการจะมีก็แค่ความสัมพันธ์ในการเล่นที่บางจังหวะยังขาดๆเกินไปบ้างครับก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องบอกว่าต้องใช้เวลาครับแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆมากกว่าไม่ใช่แค่นักเตะที่ต้องปรับแต่ผมว่าโค้ชนิชิโนกำลังดูคาแรคเตอร์ในการเล่นอยู่ว่าถ้าลองใช้แบบนี้แล้วไม่ตรงตามที่ต้องการก็อาจจะต้องปรับรวมถึงในแง่ของเทคนิคด้วยที่เราทำประตูไม่ได้ซึ่งผมคิดว่าโค้ชนิชิโนกำลังคิดและทำการบ้านอยู่ครับว่าจะวางแผนอย่างไรที่จะทำให้แนวรุกของเรามีโอกาสขึ้นไปสร้างเกมได้มากกว่านี้โดยอดีตกองกลางทีมชาติไทยยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนตัวพยายามบอกน้องๆตลอดว่าเวลาอยู่ในสนามที่คนเยอะๆเราต้องสื่อสารกันเยอะๆต้องคอยบอกกันและคอยสื่อสารกันเพราะโค้ชอยู่ข้างนอกบางทีมันไม่สามารถส่งเสียงหรือส่งสัญญาณบอกได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเหล่านี้นักเตะต้องช่วยกันและพยายามมีสมาธิให้มากที่สุดอินโดนีเซียเล่นในบ้านต้องการ3แต้มอยู่แล้วครับแต่ด้วยศักดิ์ศรีก็เชื่อว่านักฟุตบอลของเราเองก็จะพยายามเต็มที่เพื่อให้ได้3แต้มเหมือนกันและน้องๆทุกคนคงคุยกันแล้วว่าอยากทำให้ดีกว่าเดิมอะไรที่เป็นจุดบกพร่องก็พยายามปรับกันอยู่ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกและฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับทั้งนี้ทศวรรษ ศรีปานเคยมีประสบการณ์ลงเล่นในสนามเสนายันมาแล้วหนึ่งในนั้นคือเกมที่มีความจราจรวุ่นวายอย่างหนักที่เกิดขึ้นในฟุตบอล4เกมรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี1997ที่ทีมชาติไทยชนะจุดโทษเจ้าภาพทีมชาติอินโดนีเซียไปด้วยสกอร์5-3หลังผลเสมอกันในเวลา1-1สำหรับทีมชาติไทยเตรียมพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2นัดที่2ของกลุ่ม G วันที่10กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ที่สนามเกโรล่าบุงกาโน่ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32